มาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จัดโครงการจากพี่สู่น้องครั้งที่1นะครับส่งมอบสนามเด็กเล่นสาธิตมหัศจรรย์ฟันรันแลนด์นะครับซึ่งก็เพื่อหารายได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้วยครับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยวิ่งแฟนตาซีมหาสนุกนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนศิริชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือประเภทอนุบาลประเภทประถมศึกษาและประเภทครอบครัวนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็กีฬาแต่ละประเภทแต่งตัวแฟนตาซีหลากหลายรูปแบบนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทีเดียวครับโดยนักกีฬาทั้ง3ประเภทวิ่งออกจากจุดสตาร์ทที่บริเวณบึงสีฐานไปตามถนนผ่านหน้าคณะนิติศาสตร์และก็เข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตประถมฝ่ายประถมเนี่ยระยะทาง2กิโลเมตรนะครับมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครอบครัวชาวสาธิตนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับตลอดทั้งเพื่อหารายได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอีกด้วยนะครับจากนั้นประธานพิธีก็ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจากนายวุฒิชัยชัดชัยพลรัตน์นะครับนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งก็สมาคมนี้ก็ได้มีการช่วยเหลือโรงเรียนในการดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเดิมนะครับให้ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียนให้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ